ู้ชมวันนี้เรามาอยู่ที่นี่ค่ะร้านพอพัชรพลอยนะคะกับผักกุ้งปวนชวนกินเทปนี้เรียกได้ว่ามาร้านสบายๆนั่งชิลๆแต่ว่าอยู่ใจกลางเมืองอุตรดิตถ์เลยค่ะใกล้ๆสี่แยกพินธนานี่เองใครผ่านไปผ่านมาสามารถแวะได้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่าค่ะว่าบรรยากาศข้างในจะเป็นแบบไหนนะคะรับรองว่าถูกใจหลายๆคนแน่นอนเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะที่พอพัชรพลอยนะคะบรรยากาศภายในร้านก็จะเป็นแบบร่มรื่นนะคะแล้วก็ออกแนวเหนือนิดนึงนะคะมีทั้งผ้าพื้นเมืองให้ได้ชมแล้วก็มีเครื่องประดับมากมายนะคะให้เราได้ดูเพลินๆกันไปด้วยนะคะนอกจากเราจะมาทานของอร่อยแล้วนะคะเราก็ยังมีบรรยากาศร้านดีๆแบบนี้ให้ได้ชมกันด้วยค่ะลองดูข้างในนะคะเพราะว่ามีบรรยากาศอะไรมากมายหลายแบบแล้วก็มีอักเซสซอรี่หลายอย่างให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เลือกชมแล้วก็มีจำหน่ายกันด้วยค่ะพอพัชรพลอยนะคะคุณผู้ชมคะที่นี่ค่ะส่วนมากจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะทานเล่นๆแต่อิ่มจริงค่ะเพราะว่าปริมาณเยอะเลยนะคะเป็นไงบ้างเมื่อกี้ไปดูบรรยากาศมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเมนูที่นี่ที่แนะนำกันดีกว่าค่ะเผื่อเกิดว่าคุณผู้ชมเองเผื่อมีโอกาสมาที่นี่จะได้สั่งได้นะคะเดี๋ยวมาลองดูเมนูแรกกันเลยดีกว่าแหมอากาศแบบนี้นะคะต้องหาอะไรชื่นใจทานกันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูเมนูแรกเลยดีกว่าค่ะหน้าตาคุ้นๆนะคะเนี่ยไปทุกเทปเลยป่ะคะเทปครับเด็กเสิร์ฟช่างไฟอะไรก็แล้วแต่ทำได้หมดนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะไอ้เนี่ยครับน้ำผลไม้รวมปั่นครับน้ำผลไม้รวมปั่นขอบคุณค่ะน้ำผลไม้รวมปั่นนี้นะคะที่พอพัชรพลอยดูสิคะหน้าตาดีด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะมีสารพัดเลยค่ะแต่ครบลำไยมังคุดละมุดพุทรานะคะหรือว่าจะเป็นมะขวิดรู้จักเปล่าพูดมาไม่มีเลยค่ะที่เห็นอยู่นี่ค่ะนี่ผลไม้รวมนะคะมีแอปเปิ้ลอีวีนะคะส้มอันนี้อะไรเนี่ยแคนตาลูปนะคะนี่ผลไม้รวมถ้วยนี้นะคะก็รับรองว่าชื่นใจสำหรับคนที่แบบว่าหาอะไรทานเย็นๆนะคะแบบทานเล่นๆที่นี่พอพัชรพลมีนะคะเรามาดูที่เมนูถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะมีแฟนคลับมาด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาดูที่เมนูถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเรามาดูจานนี้ค่ะเป็นเมนูสลัดนะคะน้ำสลัดแบบโฮมเมดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าพี่เพชรเจ้าของร้านบอกว่าที่นี่ทำเองเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะคะรับรองว่าอร่อยโดนแน่นอนค่ะเรามาดูเมนูต่อไปกันเลยนะคะเมนูนี้สลัดรวมครับผมสลัดรวมนะคะขอบคุณค่ะรวมอะไรบ้างนะคะรวมอะไรบ้างเหรอคะธัญพืชผลไม้ครับถามตัวเองค่ะไม่ต้องผักฉีกหน้าเขาเกินไปเพราะเขาจะมาช่วยดูเทปเลยนะคะนี่ค่ะเป็นจานรวมนะคะจานนี้คือเป็นแบบรวมทุกอย่างเลยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเองอยากจะทานแบบสลัดรวมที่มีหลายๆแบบนะคะก็สามารถสั่งจานแบบนี้ได้หรือว่าชอบเป็นธัญพืชมากกว่าก็สั่งเป็นสลัดธัญพืชได้หรือว่าเป็นสลัดผลไม้ได้สลัดผักก็ได้นะคะหรือว่าจะจานรวมแบบนี้แบบบุ้งเลยนี่ก็รับรองคุ้มสุดนะคะอันนี้แบบว่าเป็นทานเบาๆแต่ว่าเหมือนจะอิ่มจริงนะคะเพราะว่ามีเยอะมากค่ะสลัดมีหลายแบบมากๆเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยดีกว่านะคะว่าน้ำสลัดที่ขึ้นชื่อของที่นี่เนี่ยอร่อยโดนแค่ไหนนะคะอืออร่อยจริงๆด้วยต้องบอกว่ามาทานสลัดที่พอชลพลอยนี่อร่อยโดนแน่นอนเพราะว่าพี่เพชรเจ้าของร้านใจดีคุยก็ง่ายขอแถมเลยก็ได้ขอเยอะๆไม่พอขออีกอร่อยค่ะสำหรับคนที่รักสุขภาพแล้วก็ชอบทานสลัดอยู่แล้วบุ้งว่าเมนูสลัดนี่น้ำสลัดที่นี่น่าจะอร่อยเพราะว่าไม่หวานเกินไม่เปรี้ยวมากคือมันกลมกล่อมมากๆค่ะรับรองว่าเพื่อสุขภาพแล้วก็ไม่อ้วนด้วยน่าจะเหมาะกับสาวๆหนุ่มๆที่ห่วงใยแล้วก็รักสุขภาพนะคะสลัดรวมจานนี้ค่ะเมนูต่อไปเรามาลุยกันเลยดีกว่าค่ะลุยสวนค่ะคุณผู้ชมคะเมนูนี้ค่ะมาดูกันเลยเมนูอีกหนึ่งเมนูอร่อยแนะนำของร้านพอพัชรพลอยนะคะยิ้มด้วยสิคะมาเสิร์ฟอะค่ะครับนี่ลุยสวนครับตึ้งๆลุยสวนนะคะต้องทานคู่กับผักด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วครับค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมคะหนึ่งจานจะได้แบบนี้นะคะนี่น้ำจิ้มแซ่บๆแล้วก็มีอันนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบกระเทียมเจียวนะคะก็สามารถข้างนอกได้นะมันก็จะไม่โรยมาเลยใช่ไหมคะบุ้งจะเริ่มแล้วนะคะคุณผู้ชมหลายๆเทปบอกว่าโหเมนูเยอะแล้วก็ใช้เวลานานไงตากล้องก็บอกเร็วๆหน่อยพูดเยอะ
กิ๊บแนะนำเลยนี่ค่ะแช่แดงไส้ด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะใครที่ชอบลุยสวนแอะลุยสวนลุยป่าลุยน้ำลุยแล้วก็ลุยได้นะทานผักได้หรอถ้าใครมีชอบเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะคะน้ำจิ้มอันนี้เขาบอกว่ารสเด็ดจริงนะคะคำมันจะใหญ่ไปไหมอ่ะหลายคนบอกว่าไม่ค่อยปลอดภัยกับผู้จัดเท่าไหร่ทำเล็กๆพอน้ำจิ้มสูตรเฉพาะเหรอคะของทางร้านอีกพี่เพชรทำเองอีกปะคะพี่เพชรก็ทำเองอีกนะคะของร้านทำเองหมดเลยผักก็ปลูกเองเพราะเขาไม่รู้นะคะชิมกันนะคะก๋วยเตี๋ยวลุยสวนใหญ่มากกินแล้วรู้สึกมีคนติดขาวทำไมอ่ะ ค่ะนอกจากที่นี่นะคะจะได้หาอร่อยแล้วว่าเขายังบอกว่านั่งไปนั่งเฉยๆยิบผ้าไปด้วยเก้าอี้แบบเป็นจักไงเดี๋ยวไปถ่ายเท้ามากค่ะพี่ดีอร่อยค่ะอีกหนึ่งเมนูคือก๋วยเตี๋ยวลุยสวนที่นี่เมนูเด็ดน้ำจิ้มก็เด็ดด้วยนะคะเพราะว่าพี่เพชรของร้านบอกว่าทำเองหมดเลยนะคะบอกว่าอร่อยถูกปากโดนใจราคาก็ไม่แพงอีกหนึ่งเมนูค่ะก๋วยเตี๋ยวลุยสวนอีกหนึ่งเมนูค่ะที่เขาบอกว่าตอนนี้มันยอดนิยมมากๆเลยนะคะกับยอดอ่อนไม่ใช่ต้นอ่อนทานตะวันค่ะต้นอ่อนทานตะวันเดี๋ยวนี้ปลูกง่ายแล้วก็ทำได้หลายเมนูค่ะแต่ว่าที่พอพัชราพลอยนะคะพี่เพชรแนะนำเป็นเมนูยำต้นอ่อนทานตะวันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันหน้าตาดีมาก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 นะคะบอกเลยแอบไปดูมาแล้วมาแล้วนะคะคิดต้องแซ่บมากแน่ๆเลยนี่เลยค่ะหน้าตาของยำต้นอ่อนทานตะวันนะคะที่แนะนำตอนนี้เพื่อสุขภาพเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังคะเอ้ยคุณผู้ชมคะเอาละค่ะเราจะมาชิมกันนะคะเพราะว่าอันนี้สดมากถ้าคุณผู้ชมชอบมาที่นี่แล้วทานอันนี้แล้วโดนใจใช่ไหมคะพี่เพชรมีถุงเพาะพันธุ์ขายด้วยถุงละ70 บาทเองนะคะอันนี้ก็อยากให้ลองมานี่ค่ะถุงนี้ราคา70 บาทนี่จะมีปุ๋ยแล้วก็มีเม็ดทานตะวัน1เซตแบบนี้70ก็สามารถทำอีกหนึ่งเมนูได้เลยนะคะอันนี้แนะนำนะเมนูนี้ยำต้นอ่อนทานตะวันนะคะต้นอ่อนทานตะวันเขาบอกว่ามีคุณสมบัติคือโปรตีนสูงวิตามิน A E สูงด้วยนะคะแล้วก็ย่อยง่ายบำรุงสายตาแล้วก็ผิวพรรณสวยงามนะคะอันนี้ก็ต้องกินเยอะหน่อยเนาะแล้วก็รวมถึงยำลดคอเลสเตอรอลนี่ต้องกินเลยค่ะรีบเลยด่วนนะคะยำต้นอ่อนทานตะวันมันแบบเปรี้ยวๆเผ็ดๆค่ะรับรองว่าอันนี้เนี่ยใครที่ชอบแบบแซ่บๆอยู่แล้วน่าทานมากแล้วอันนี้สดมากแกมันไม่ผ่านอะไรมาเลยแบบตัดมาสดๆแล้วก็อย่างนี้มาเลยนะคะยำต้นอ่อนทานตะวันอีกหนึ่งเมนูแนะนำจากพอพัชรพลอยนะคะอยากให้มาทานกันเยอะๆอร่อยหลังจากที่เราทานอะไรแบบว่าแซ่บๆเผ็ดร้อนกันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ของหวานถูกใจที่สุดแล้วนะคะรอคอยทุกเทปที่ไปรอคอยของหวานอยู่เดียวค่ะเดี๋ยวเรามาดูของหวานของที่พอพัชรพลอยดีกว่านะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นเค้กใบเตยมะพร้าวอ่อนครับค่ะอันนี้สวยงามใช่ด้วยผลไม้เก๋ๆครับดีไซน์จากพี่เพชรเจ้าของร้านครับแกะสลักเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ตากล้องกลับไปแกะสลักแบบนี้ให้คนที่บ้านทานนะคะแม่บ้านทานบ้างนะ แล้วก็หลายๆคนเขาบอกว่าอันเนี้ยไลเบอร์นะคะมะพร้าวอ่อนใบเตยมะพร้าวอ่อนใบเตยเรียกว่าขนมชั้นมาชิมกันดีกว่าค่ะเพราะว่ามันนุ่มมากชั้นชั้นนี่สีค่ะเฮ้ยอร่อยโลว์แฟตเหรอคะยิ่งกินยิ่งเตี้ยใช่ไหมคะเอาเลิกเลยค่ะกินมาขนาดนี้แล้วกว่าจะได้ขนาดนี้นะแม่บอกหมดไปเยอะลดไปก็คิดบ้างอะไรนี้นะคะนี่ค่ะเมนูทั้งหมดนี้ที่พอพัชรพลอยไม่ได้มีแค่นี้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าที่เนี่ยมีมากกว่าที่บุ้งแนะนำอีกอันนี้ต้องมาด้วยตัวเองนะคะอันนี้เป็นเมนูแค่เบื้องต้นที่แบบว่ามากันหลายๆคนมันต้องสั่งแหละนะอันนี้แนะนำนะคะส่วนเมนูอื่นๆเนี่ยมาขอดูได้จากทางร้านเพราะว่ามีอีกเพียบเลยทั้งเครื่องดื่มขนมนะคะแล้วก็อาหารหนักอาหา
ารคาวอาหารหวานอาหารโอ้หลายแบบลองมาเลือกทานดูนะคะที่พอพัชรพรมาถึงก็ถามหาพี่เพชรเจ้าของร้านใจดีได้เลยรับรองว่าไม่อั้นนะคะทุกอย่างเต็มคุณภาพแน่นอนที่พอพัชรพรค่ะร้านเปิด 8:30 จนถึง 17:00 นเท่านั้นมาหลังจากนี้จะไม่ได้ทานนะคะดังนั้นจะมามื้อสายๆมื้อกลางวันมื้อบ่ายๆก็มาได้แต่มาหลังจาก 17:00 นจะไม่ได้ทานนะคะที่พอพัชรพรขอบคุณพี่เพชรเจ้าของร้านใจดีด้วยค่ะแล้วก็รวมถึงอาหารอร่อยๆในวันนี้จากพอพัชรพรเทปหน้าเราจะไปป่วนกันที่ไหนอย่าลืมติดตามผักบุ้งป่วนชวนกินค่ะเทปนี้ลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ